วันนี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี่เป็นภาพสดนะฮะกำลังตั้งลำและคือจะมีการเคลื่อนขบวนนะจากบริเวณหน้าหอศิลป์จะไปที่สี่แยกราชประสงค์นะฮะนี่ตั้งลำมาแล้วนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกก็เลยหลบฝนนะอยู่ตรงหน้าหอศิลป์แล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ที่นั่นตั้งแต่เวลาประมาณ17นาฬิกาช่วงแรกเนี่ยมีคนประมาณสัก100นะฮะช่วงแรกไม่ถึง100ตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะท่านผู้ชมประเมินนะฮะดูด้วยสายตากับพื้นที่ที่ปรากฏครับพื้นที่นี้คือถนนประมาณ3เลนนะแล้วก็ยาวไปประมาณสัก20เมตรไปถึงรถอีกคันนึงก็คูณไปเลนนึงก็ประมาณ3เมตรครับนะฮะเนี่ยคูณไปนะก็จำนวนคนเท่าไหร่รวมๆแล้วก็ประมาณสัก100คนนั่นน่ะนะนี่ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยท่านผู้ชมจะนับหัวได้เลยว่าจำนวนคนเท่าไหร่นะตามรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยประมาณนัก100คนครับนะนี่ภาพสดนะครับกำลังตั้งลำตามแผนก็คือจะเดินขบวนไปที่สี่แยกราชประสงค์นะฮะแล้วก็จะทำกิจกรรมแปลอักษรนะนี่อันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะแล้วก็บรรยากาศถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นฮะช่วงที่เริ่มทำกิจกรรมกันที่หน้าหอศิลป์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยมีการเปิดเพลงแล้วก็มีการเต้นนะฮะแล้วก็เนื้อหาในการปราศัยก็เรียกร้องนะเรื่องการตั้งรัฐบาลนะไม่เห็นด้วยกับที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลพูดง่ายๆครับนะฮะนี่ซึ่งในแถลงการของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยระบุถึงขนาดว่าอยากให้8พรรคเดิมอ่ะกลับมาจับมือกันอีกครั้งอ่ะนะเอาเด้งเด้งเอาเด้งเอาเด้งลูกเด้งคือดูการเคลื่อนไหวแล้วแบบนี้ปัญญาชนไหมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะเนี่ยนะซึ่งไปดูภาพนิ่งนะตัวบุคคลที่พบนะก็เป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆนะมีคุณวรัญชัยนะมียายเป้านะแล้วก็มีคุณยิ่งชีพนะยิ่งชีพนี่ก็ไอรอครับนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็มีการนำป้ายผ้ามาให้เขียนนะฮะเนี่ยข้อความนะฮะก็เป็นการโจมตีพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็มีรถเครื่องขยายเสียงด้วยนะแล้วบนรถก็มีจอด้วยนะฮะคลิปนี่มีการเคลื่อนไหวรถที่จอดอยู่นะฮะจะไปเคลื่อนไหวยังไงต่อเอ๊ะจอนี่มันเป็นจอของผู้ชุมนุมหรือเปล่าหรือว่าจอในพื้นที่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะดูแล้วน่าจะของในพื้นที่มั้งน่าจะเป็นจอในพื้นที่นะส่วนกิจกรรมเนี่ยล่าสุดก็คือลงไปในพื้นถนนแล้วครับตั้งลำเดินเนี่ยนี่ภาพสดฮะโอ้ยเดินบนฟุตบาทก่อนก็ได้ไม่ได้สิคุณเทคคุณจะไปแนะนำอย่างนั้นไม่ได้ฮะมันต้องแสดงแสนยานุภาพอ๋อแผ่ลงมาหน่อยแผ่ลงมาหน่อยพอให้รถติดฝนตกก็แล้วรถติดอยู่แล้วด้วยโอ้โหวันนี้ฮะใจเย็นๆนะฮะคนเคลื่อนม็อบก็เคลื่อนไปนะคนจะกลับบ้านก็จะกลับครับนี่เป็นบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้ฮะเนี่ยหมดแล้วแค่นี้เอาหมดแล้วเหรอเนี่ยเอาก็บอกแล้วไงโอ้เออก็บอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นนับดูแล้วก็ประมาณร้อยอ่ะนะนักข่าวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปพักไหนนะวันนี้ครับหรือจะไปถ้าจะไปก็ส่งข่าวมาหน่อยจะได้ไปตามจะได้ไปตามดูเมื่อก่อนนักข่าวเยอะกว่าโอ้แต่ไปทั้งที่พักภูมิใจไทยทั้งที่พักเพื่อไทยนะส่วนความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับในไอจีของอุ๊งอิ๊งแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนี่พาคุณพ่อมาหาหมอตาค่ะนะแล้วก็บอกเลยว่าอยู่ดูไบนะเช็คอินไว้ข้างล่างนี่หาหมอตานะก็ตรวจสายตาฮะนะเห็นเคนคุณทักษิณไหมเนี่ยที่เอาคางวางลงไปอ่ะอ๋อไม่ใช่คนที่หันหลังนะไม่ใช่จำหน้าแกไม่ได้หรอผมแป๊บเดียวจำหน้าก็ได้หน้าแกเป็นทรงสี่เหลี่ยมไงอ๋อครับคุณทักษิณนะฮะอ๋อเบเตอร์นะอ้าวแสดงว่าพร้อมกลับบ้านนะถ้าแบบนี้ใช่ไหม
นะก็น่าจะกลับมาได้แล้วเพราะประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่ะครับประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแล้วบอกว่าเลื่อนกลับไปไม่เกิน2สัปดาห์เลื่อนออกไปไม่เกิน2สัปดาห์แล้วอันนี้ทำแบบที่บอกไว้ไงว่าตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพไงจริงๆหมอตาในเมืองไทยเยอะแยะถ้าเป็นหมอตานะใช่ไหมหมอตาเมืองไทยเก่งนะใช่ครับเออแต่ว่าอ่ะถ้าสะดวกใจที่โน่นก็ไปตรวจแล้วทีนี้ก็กลับมาได้แล้วสิใช่ไหมยังไม่ต้องรอตั้งรัฐบาลเดี๋ยวเขาจะดินทาว่าต้องอาศัยอำนาจรัฐกลับมาเลยใจถึงถึงใช่ไหมกลับมาก็เข้าสู่กระบวนการก็จะมีตำรวจรอรับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับจากนั้นก็ไปที่ศาลฎีกาสนามหลวงดำเนินการขั้นตอนอ้าวมีรายงานตัวบุคคลมีหมายจับมาแล้วนะมีโทษจำคุกติดตัวก็ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับหลังจากนั้นก็เป็นไปตามระบบเห็นไหมฮะอันนั้นคือแบบปกติเลยแบบปกติเรียบง่ายนะแบบแฟร์ครับนะส่วนจะดำเนินการอะไรก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายทั่วไปเหมือนทุกคนส่วนการจัดตั้งรัฐบาลก็เดินไปสินะเดินไปมีเสียงสมาชิกรัฐสภาครบ375เมื่อไหร่ใครถูกเลือกก็เป็นนายกครับเห็นไหมไม่งั้นเขาก็จะหาว่าเป็นเพื่อไทยการละครก้าวไม่ข้ามทักษิณตบัดสัตว์ประกาศว่าจะไม่ไปจับมือไปดึงพรรคสองลุงมาก็ไปดึงมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อไทยการละคร